ปฏิบัติเราภาพทำบ้านเราสร้างกันสร้างเป็นของสร้างร่างกายมีการงานมีปัจจัยมากถึงสิ่งของนะครับมาอย่างอันเตติสัญญาสัมพันธ์ปัญญาสิริยานิยามธรรมสุขมีอย่างดีมาอย่างอันเตติสัญญาสัมพันธ์ปัญญาสิลานิยามธรรมปฏิยามเกิดมายามพันเนติเจริญกันเนรธรรมปัญญาสิลานิยามธรรมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตังโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะปุถียัมปิพุทธังกรณังคัจฉามิปุถียัมปิพุทธังสังคัจฉามิปุถียัมปิธัมมังกรณังคัจฉามิปุถียัมปิธัมมังสังคัจฉามิปุถียัมปิสังฆังกรณังคัจฉามิปุถียัมปิสังฆังสังคัจฉามิปะติยัมปิพุทธังปรณังคัจฉามิปะติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิปะติยัมปิธัมมังปรณังคัจฉามิปะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิปะติยัมปิสังฆังปรณังคัจฉามิปะติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปะนาติปาตาเวระมะนิสิกขาปะฏิสัมมาทิยามิปะนาติปาตาเวระมะนิสิกขาปะฏิสัมมาทิยามิปะทินาทานาเวระมะนิสิกขาปะฏิสัมมาทิยามิปะทินาทานาเวระมะนิสิกขาปะฏิสัมมาทิยามิปาเมสุนิชาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกาเมสุนิชาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิราเมรยะมัชฌะกัมมังปัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรังเมรยะมัชฌะกัมมังปัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปันจะสิกขาปะทานิสีเลมัตุคติยันติสัมสีเลนะปูคะสัมปันธาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาธิลังวิโสภะเยสัมมาทิฏฐิมาจโลกาติปติสัมปะติปะอันจริยิมารังยะยะทาสันติรัตตังปะปะกัจจัญญาติกาเอเตตุธัมมังอนุตังติมังปัจจังมันโตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตติปัญญาสมาอาภานตินะโอกาสนี้อาตมาภาพจะได้แสดงศาสนธรรมความต่างความสอนขององค์พระบรมศาสดาธรรมะทั้งพุทธเจ้าเพื่อที่จะฉลองศรัทธาศาสนาของอนันต
ผู้มีใจบุญใหญ่กุศลที่ในสถานที่แห่งนี้ได้รับฟังแล้วได้เกิดปัญญารักษาตัวรักษาครอบครัวรักษางานรักษาเกียรติชื่อเสียงรักษาอนาคตจนกระทั่งถึงพิพานก่อนที่จะได้รับฟังก่อนที่จะได้รับฟังไม่ต้องมีสิ่งการแสดงความก็คือการเพียรการขยายสาระการขยายซึ่งอาจจะเป็นสารบัญแล้วก็ปีนั้นในเป็นตัวอะไรที่ท่านคือการแสดงท่านที่ปัญญาสมาอังอาจแต่งก็ว่าเป็นเรื่องปัญญาที่คนมีปัญญาก็คือคนมีแสงว่างแต่ความที่ได้เกิดเห็นดีเขาก็เห็นเป็นความสิ่งที่ตามแต่ปัญญาเนี่ยจะมองเห็นในสิ่งที่ไฟฟ้าสมบิตที่เรียกว่านักปัญญาแต่สว่างหรือปัญญาดีเช่นพวกเราขออรัญญานันต์มาขอให้บอกสิ่งนี้อรัตนาเมียนคนเดียดคนนี้ประมาณแล้วเขามามีวิสุทธิ์วิสุทธิ์ด้วยร่างกายถึงมากเพราะว่าพักผ่อนข้อหนึ่งข้อแรกไปแล้วขาดพักผ่อนตาอรัตนาแบบนี้ก็มีสุ่มมีสุ่มแล้วขนาดท่ายาขาดบ่อนตัวสี่ขาดสองตัวสามตาอรัตนาแบบนี้มีแต่ก่อนวิสุทธิ์มากฟังใจมากฟังผมมากบางท่านอาจจะไม่เข้าใจอีกคนมีสุขมีสุขแน่เลยแต่ทำไม่ได้ความพอใจก็ที่นี่จะได้แต่ถ้าอะไรจะเป็นแบบนี้ก็เรียกว่ายอมรับมันผ่านพอหนึ่งสี่ฟองหนึ่งสี่พวงสี่แปดสี่เมื่อมาขอแล้วก็ไปแย่ตรงนั้นให้จริงพระธรรมเป็นผู้บอกสิ่งมีเรื่องของต้นหนึ่งตอนนี้ภาษาอะไรก็บอกได้นะที่ฟังกล่าวเองไม่ดีพวกเราต้องใจว่าทำจริงทำแล้วสร้างทำปีรูปปีเปลี่ยนทำโปรองทำปีขอให้มันมองทุกเรื่องอะไรมาทำจริงจริงไม่ใช่ไม่ใช่จุดประสงค์ของทุกท่านหนึ่งเขาต้องการที่จะมีความเมตตามันต้องมีความเมตตาที่จะไม่ทำลายกันได้คืออยู่แบบไม่ให้ทำร้ายกันเลยไม่มีวัตถุประสงค์ที่เลยเป็นสิ่งข้อหนึ่งต้องมีความเมตตาเราเมตตาเดียวถ้าตบาว่าคนที่ไม่รู้จักตัวเองนี่ก็ไม่รู้จักเมตตาคนที่เกิดทุกข์คนที่เกิดทุกข์คนที่เคยทำผิดมาก่อนพอมาเจอคนที่ทุกข์เหมือนเราที่เราเคยทุกข์คนนี้เคยทำดีของเราเยอะไปเราต้องเข้าใจของเราต้องเข้าใจของเราอยู่ต้องถึงขนาดดีทุกหลักคนที่ดีกว่าทุกเมตตาเลยทุกมีทางรับเลยได้ตัวมันข้ามตัวที่ไม่เคยปีนี้กว่าไม่เคยทุกข์กว่าเอ๊ะความทุกข์ที่ก็ไม่รู้มันทุกข์อีกไหนความทุกข์ที่มันมาล้อมให้เราตั้งใจดีๆก็รู้ปลอบใจแต่ไม่รู้ว่าปีนลงมาปีนใจมันเศร้าเพราะว่านั่นการรีบปาที่จะเรียนการมีอะไรสิ่งต้องมีปีต้องมีพันธุ์เมตตาเป็นพันธุ์ที่เหมือนกันแต่เมตตาอันนี้ก็อยู่กับการคนสามกันแต่เป็นการสามกันการสี่คนสี่คนสองเป็นเรื่องของสี่คนหนึ่งเป็นเรื่องเรื่องของฝั่งผมเป็นเรื่องของสติอยู่ที่ไหนมีคนรับมันมีเงินเดือนคนเก็บอีกคนคนชื่อหนึ่งคนเก็บตีตัวที่สองอันดีดานมาเนี่ยของใครของให้เราของเขาเราไม่ได้ไปรับมันเลย
แต่เราส่งให้เราเนี่ยแต่เราไม่รับสิ่งเราก็เป็นคนสิ่งเมื่อเขาเต็มใจให้เราเขาวันสวยเขาวันนั้นเป็นเงินอะไรเขาเต็มใจให้เราเองในสิ่งที่บอกว่าเจ้าของที่หนุ่มเจ้าของที่หนุ่มใจที่ผมให้แต่ถ้าเรื่องจะเรียนหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราถือว่าไม่ผิดสิ่งคนงูเรียนมันจะตายตัวคนไม่ผิดสิ่งใช่ไหมคนของไม่ถูกของถ้าเป็นของหนุ่มเจ้าของยังตามหาอยู่ยังไม่ผิดสิ่งข้อสองเจ้าของยังตามหาอยู่ตามหาอยู่หรือยังเป็นคดีความกันอยู่ก็ไม่ผิดสิ่งจงต้องเจ้าของละความเลยนะพ่อถอยแม่ถอยอันนั้นจริงนั่นสิ่งข้อสองก็ยังไม่เข้าใจกันสิ่งข้อสองนี่ทำให้เราเกิดความปีติใหญ่ไม่รักเล่นไม่ต้องใช้ตอนแรกมันมีความที่มันมีแย่งชิงของเขาบางใช้ไม่ต้องใช้ตามเปลี่ยนตามความไม่ตั้งใจที่มันสิ่งข้อสามนี่เขาบอกน้องใจผมไม่ได้บอกความใจความใจแค่คิดจริงแล้วสิ่งก็ตามที่ขอความมากแค่คิดกับน้องใจกับน้องใจวันกี่รอบแต่น้องใจมันน้องใจเยอะเกินน้องใจเยอะเกินน้องใจน้องใจมันคิดความรู้สึกแต่น้องใจมันคือน้องใจเป็นขนาดของน้องใจนั้นเขามันชอบมันก็เลยความต่างกันน้องสิ่งข้อสามเนี่ยเขาต้องผ่านให้ครอบครัวของคุณครอบครัวเองที่สุดตายที่ด้านสามีนะครับไม่ไปนอกตายนอกใจนี่นอกอยู่แล้วบางนอกอยู่แล้วนอกใจต้องเป็นพี่ผู้ชายแต่ถ้าไปถึงนอกกายแล้วส่วนความเย็นใจซึ่งดังไปเย็นใจเรื่องความกลัวก็ไม่ถึงด้านสี่ข้อสามเนี่ยพระเจ้าแต่ถ้าในคนที่มีครอบครัวเนี่ยเกิดความไร้ความเพียรที่จะและมันได้กินกับลูกลูกจะสตาร์ลูกจะมาพรอพิงแต่ลูกจะมีกินลูกจะไม่ตายลูกจะหลับนอนเพราะนั้นต่ำโผล่เนี่ยต่ำโผล่ที่จะมาดีต่ำสิ่งข้อสามเนี่ยจะป้องกันให้ตกลงต่อผ่านเราตามใจมาแต่เราใจมาเราก็ยังเดินตามสร้างอยู่เริ่มทำอะไรได้ที่ขนาดซื้อบ้านชื่อของเราเปิดบัญชีก็บัญชีเราต้องเปิดคือเราต้องตายอยู่ในการเป็นตายถ้าผมพูดถึงภาพเนี่ยตลาดผมตั้งแต่งใหม่ที่เรียนนี่มันบ้านแต่งเรื่องอะไรเองซึ่งเรื่องเราทำอะไรมันเป็นอะไรอันนี้จะแก้แผนมาเป็นปัจจุบันกันไม่ได้เรามีหน้าที่อย่างเด็ดทิ้งหลีกเลยอะไรที่เด็ดทิ้งหมดท่านสติกับความเป็นใจปั่นปฏิทินเรียนรู้ขึ้นที่นั่นทิ้งแล้วอย่างนี้คนก็บอกว่าคนก้นไปจนมีทุกคนที่กินเป็นคนนั่งไปที่คนรักแต่ต่อมาบางคนที่หลับนี่เจ็บคนนั้นตัวพี่มันหาประมาณที่ประมาณ7-8 ปีที่แล้วมีสามปีหรือสามปีจะดีไม่น้อยร้องไห้ปีด้วยกันมา18 ปีคนก็อ่อนฟังไม่ได้ปีด้วยกันมา18 ปีฟังไม่เคยทำแต่พี่ดีเลยไม่เคยทำไม่รู้ไม่เคยทำแต่พี่ดีเลยไม่น่าเป็นคนดี18 ปีไม่เคยพี่ทำไม่เคยทำแต่พอรู้ว่ากันนอกใจรักเลยคุณปู่เขาดีเป็นตั้ง18 ปีดีดีเลยยกระดับให้ตายคนเราไม่ได้ตายไปเรื่อยเลยที่18 ปีนี้เขาดีมาความโกรธความมันใหญ่ครับเป็นไงสุดท้ายก็เพราะกลับอยู่ด้วยกันแอบมาทำภารกิจที่เจ็บสามีมาตามทุกวันอีกไปบ้านที่เรื่อง
สิ่งข้อที่สี่สร้างขึ้นสิ่งวันเกิดยศของเองต่างกันลูกสาวมาเราดูคือคำพูดที่ทำให้คนอื่นนี่ประตูเองไม่ยอมอันนี้คำพูดที่ดีสิพูดไปแล้วไม่มีใครเดือดร้อนเลยเราก็ไม่เดือดร้อนตัวเองไม่อันนี้คือคำพูดที่เป็นผู้ชายถ้าพูดไปแล้วตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็ยิ่งเด็กมากยิ่งใหญ่มากคำพูดเราทุกคำพูดถ้าพูดไปแล้วตัวเองเดือดร้อนก็ถือว่าเป็นคำพูดที่ผิดพูดไปแล้วคนอื่นเดือดร้อนต้องถือว่าเป็นคำพูดที่ผิดดังคำพูดเราคนอื่นต้องไม่เดือดร้อนเราอันนี้เป็นคำพูดที่ถูกต้องตอนสุดท้ายมันข้าตัวตายมันเป็นสุราเองอะไรนี่ดังสุรานี่ตั้งแต่ว่าน้ำที่เขาไปต้มดื่มต้มดื่มอันนี้สุราส่วนเมลัยมันหมายถึงน้ำหมักดองปาโทแล้วก็ปัญชาหมายถึงอะไรนะกินเสร็จแล้วเมาพระเจ้าว่างนั้นสุราเป็นและปัญชาตามด้วยนั้นตูดดื่มแก่ดองชีเป็นในอันนี้บางชาติเป็นบางชาติฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดเศรษฐีก็มีสิ่งของนั้นเป็นเรื่องของร่างกายสำคัญ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 จริงๆเราจะได้เพราะประเทศกลับขึ้นมาพวกประเทศเป็นคนที่ร่มทำให้คนร่มตามคนแต่ถ้าพวกเราไปมองกันในเรื่องของตัดแต่งบารีปานาติปานาเป็นอย่างไรท่านแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะปานาติปานาเวรมันมีเวรให้ตั้งผิดความเป็นตัวเองมันปีนที่มีความหนักก็คือให้มีฐานมีฐานมีฐานเลยอย่างนี้เป็นต้นที่คือสติท่านกินเมื่อเราตัดสินท่านแล้วชีวิตเราไม่ใช่ไปมีแค่ไม่มีใครคนที่บอกต่างๆที่ท่านแบบเข้าไปเอาตายในการชีวิตสามีมีเด็กหน้าเรียนเด็กหน้าพ่อผมลูกที่บ้านมีเด็กหน้าด้วยเอวดาหรือมีคนหรือเอวดาหรือบ้านการเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมคนหนึ่งแต่งบ้านกันในห้องนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีตัวนี้คนทำพี่นั้นนี่คือเรื่องของศีลแต่มีศีลแล้วนี่มันได้เข้าถึงสมาธิจะเข้าถึงสมาธิเข้าศีลนี่เป็นบาปเป็นฐานฐานรากถ้าใครไม่มีศีลฐานรากไม่ดีที่จะมีอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นโค่นล้มไอ้ยีนที่ล้มมันก็ฐานมันเองอาลามไม่ดีไปรับอะไรที่ของเยอะๆนะทั้งสี่ที่เป็นฐานรากที่ทำมาดีเพราะเรื่องสี่ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะพวกเราต้องของสี่นี้ด้วยจริงๆเรามาแล้วจะนำของนี่แทนของสี่ให้ตาเขาบอกสี่แล้วไม่ได้มาให้สี่นะเพราะสี่นี้ให้ไม่ได้แกบอกได้เดี๋ยวต้องไปรักษาเองคนเข้าใจผิดว่าพระให้สี่ให้สี่ก็นี่ว่าเราจะติดนะถ้ามามีเหรียญบางเหรียญนึงก็ให้โยมจะกระเป๋าไปอันนั้นแต่สีนิสโยมไม่ประมาณสายต่างๆก็ไม่ได้เนี่ยต้องไปมันนี่ไปรักษาตัวเองและอีกส่วนหนึ่งคือเพราะว่าอีกส่วนที่สามเนี่ยสีเลยมันสุดที่ดีใครที่มีสีจะมีความสุขแล้วทำไมมันมีความสุขแบบไหนสิ่งต่างๆแล้วอยากได้ความสุขแต่งานได้ของตัวเองไม่ต้องไปลงการที่ดูมันก็ถูกไปเอาความสุขของมันก็เรียนความสุขมันจริงมันจริงเป็นถูกผลทุกมาโลกนี้ผลออกมาแล้วจริงรู้ว่ามันเป็นสิ่งหรือมันเป็นผู้สิ่งอะไรม
ันจะทำบาปเราทั้งทีแต่ถ้าใครมีสิ่งที่เลยทั้งสองทั้งทีอย่างเดียวที่มันสูงบริสุทธิ์ที่เลยทั้งปวงทั้งหลักฐานทั้งสิ่งหนึ่งพร้อมเตรียมข่าวมันเป็นตัวมันเองโดยสมมติโดยสมมติตัวมีสิ่งพอมีสามสี่เดือนนั้นดินพุ่งตีมันจะตีดินพุ่งตีมันเรียนไปเราสมมติสมมติอาจจะปาสุดไปเลยปังหวงก็ไม่ดีปังหวงก็ไม่ดีปังทำบุญก็ไม่ดีก็มีสติปัญญาพอคนมีพุทธินติแล้วก็ทำสมาธิได้ง่ายก็กลายเป็นผู้ใหญ่กลายเป็นผู้มีผู้มีดวงมีกลายเป็นพ่อหนึ่งเป็นพ่อหนึ่งกลายเป็นพ่อหนึ่งคนมีพื้นฐานดีมีคนเดินมันถ้าเป็นนายมีน้องถ้าเสียแล้วก็ยังเป็นสาวเป็นวัยตายคนบางครั้งบางคนเขาเสียแล้วไม่ได้เขาไม่มีความผู้ดีไม่มีสีเขาก็เสียแล้วมันไม่มีอะไรบางอย่างมันเดินชีวิตเริ่มต้นเดินเรื่องอะไรทั้งที่น้องโตมาเป็นความเป็นผู้ใหญ่จริงสีจริงพอเสียแล้วก็ยังไม่ได้เสียจะให้ทำงานทำลูกน้องก็ยังมาหาทุกปียังมาหาทุกปีนี่แสดงว่าในอดีตเขาไม่ถูกลงสินเองไม่ดีจะไปหนาวของบ้านแล้วก็รู้จักรู้จักกันไม่ทำให้ต่อรุ่นเลยอินเรื่องพระพุทธเจ้าบอกพื้นฐานของมุ่งไปรู้แล้วก็เปลี่ยนจากชีวิตคนธรรมดาคนแบบวุ่นวายแบบสับสนแบบวุ่นวายเราต้องเปลี่ยนจากคนเป็นมนุษย์แท้ดังนั้นสิ่งท่านทำให้คนเป็นมนุษย์ทำหน้าโปรตุสยากไปอะไรทำให้เรากลายเป็นมนุษย์ได้ต้องมีสิ่งท่านสิ่งท่านไม่ได้ห้ามเราหน้าเป็นแทนเราก็ใช้ตรงกันข้ามที่หมดเลยให้ความเมตตาหน่อยคือคนกับคนที่แบบนั้นเราก็ได้สิ่งพอดีแบบยังปล่อยปลาหรือหม้อผมปล่อยปลาดุกไปแล้วอยากกินก็ดุกกินได้ไหมไม่รู้ไปเอามาจากไหนต้องปล่อยปลาอะไรต้องมากินปลานั้นแต่ใช่ที่ไหนเนาะกินปลาอะไรมากๆต้องปล่อยปลานั้นก็เห็นว่าเรามีเวรมีกรรมนะคนไม่มีเวรมีกรรมกันนะจะไม่รักกันจะไม่เกลียดกันจะไม่อยากกินบางคนกินปลาไหลไม่ได้เลยเป็นการกินต้องกินเรื่องการกินอะไรกินแปลกไม่กินตัวหนอนอะไรทุกข้อเต็มตลาดกินทุกตัวหนอนต้องกินให้เป็นอร่อยแต่เราไม่มีเวรไม่มีกรรมเราก็ไม่แย่งกินที่คนไม่มีเวรไม่มีกรรมแบบไม่กินกันคนไม่มีเวรไม่มีกรรมกันไม่เกลียดกันคนไม่มีเวรไม่มีกรรมกันไม่รักที่มีเวรมีกรรมมากเกลียดมากรักมากเกลียดก็รักไม่เหมือนเท่าหัวกระโหลกเอาอากาศไปใส่น้ำร้อนอากาศสุดเอาอากาศไปแช่ห้องฟิลอากาศสุดกระสุนแบบที่ยังไงดังนั้นรักมากเกลียดมากปีกุฎปุ่มพันหัวใจไม่มีคนนอกเป็นคนชื่อเพราะนั้นนั่งติดปัญญาขาปัญญาจะมองเห็นที่หมดมันจะมองเห็นคนชื่อเองซึ่งแสงสว่างกับไฟติดเป็นความติดต่อของที่เห็นแล้วมีความเห็นจะเรื่องผ่านแต่เรื่องเราไหมคุณภาพไหนใส่มาตัวนี้นั่นตีดีตัวตีสวยอะไรอย่างเช่นนี้นั่นแต่ไม่มีความทุกข์มีความสุขไม่มีความดีมีความชั่วที่อยู่ในจิตสีคนมีสีแล้วมีฐานที่แล้วปัญญาจะมองเห็นของเห็นความดีความชั่วจะทำให้ตัวเองกลายเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้เพราะมันเข้าใจจริงเปลี่ยนจากคนเป
เองก็รู้เป็นมนุษย์เราก็รู้ว่าที่เราดีให้สติเขามีอินปาตวานเขามีที่ตวานเรากินไขมันขึ้นมากพอรับไขมันเกินไปนี่ครับตอนนั้นเจ้าแบบนี้ยกตัวอย่างอยากเห็นอะไรอยากปีกับปีกตัดนั้นเราอยากกินกับอะไรตัดนั้นเป็นจำเป็นของเราเขามองเราไม่อยากกินเราเด็กดีมันเน่ามันเน่ามาเน่าลอยน้ำมันเขาก็อยากกินเราเนี่ยเราเห็นเขาเราอยากกินเขาเห็นเราเขาก็อยากกินนี่มันยุ่งแต่ถ้าไม่มีเวรไม่มีการต่อกันไม่อยากกินไม่อยากบางคนเห็นแล้วอยากเห็นมันอะไรก็ตัวเราไปผ่านยิ้มผ่านทางอยู่ไม่อยากกินเขาก็ได้แย่เนาะคนนี้เขาไม่มีเบรคไม่มีความเขาไม่มีเบรคอันนี้เราสามารถนำมาไปบูรณาการนำไปบูรณาการใช้ชีวิตประจำวันใครที่มีอคติมีกรรมกรรมมันจะมองเราเป็นของแง่หนึ่งเปลี่ยนอิจฉาต่อรักจนเกินอะไรมันเกินไม่หมดเกินมันบวกเกินถ้ามันไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกันมันก็ไม่ได้รับเปลี่ยนใช่ไหมเกินจากใครเกินจากเราเองถ้าเรามีไอของกายสิชามันก็จะไปรับเอาสิชาถ้าเรามีไอความเมตตาเราก็จะได้ดูความเมตตาไอที่มันออกจากความรู้สึกเรามันจะไปดึงดูดเอาสิ่งเหล่านั้นคนนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าป่ามันกลายเป็นตะเพาะที่เกิดมาซึ่งมันจะต่อยคนตะเพาะคนที่หัวคุณต่อยคนวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ได้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็พิสูจน์ได้ว่าไอสิ่งรอบตัวเราเนี่ยมันเกิดจากจิตเราเรามีความรู้สึกอย่างไรสิ่งรอบตัวก็เป็นปัญหาถ้าเรามีความเมตตาสิ่งรอบตัวเราก็มีความเมตตาถ้าเรามีความอิจฉาสิ่งรอบตัวเราก็มีความอิจฉาเรามีบุญสิ่งรอบตัวเราก็มีความปฏิบัติสิ่งรอบตัวเราก็มีความสันสุดแปลว่าจิตจิตเราเป็นที่อยู่ทุกสื่อเนี่ยบางครั้งแต่เป็นบางครั้งกล่าวว่าไปตรวจสอบทุกเรื่องผมก็บอกว่าจัดยาเราหลับไม่ถึงเขียวเล็กเป็นการหลับประการใดประสาททุกยี่สิบนาทีหกปีทุกโทษห้าทุกหนึ่งแน่นอนเอาโทรศัพท์เสียบไปสิมองแล้วก็มองตะแคงฟังเล่าไม่ยืนเรื่องอะไรดูตาเป็นโยมอีดูคนหนึ่งนี่เป็นคนที่เกิดมาดีแค่ด้วยคุณครูนี่จะเกิดมาทำไมที่เกิดมาเป็นการใช้ไม้คนเป็นไงนั่นเป็นของเราพ่อของแม่ไม่สนใจตาขยายตัวที่แม่เราไม่ได้ที่ไหนปู่ก็ไม่ได้ครับยังบาปยังดีอะไรต่างๆเป็นกันแบบนี้ถามว่ามันเป็นปกติไม่ผิดเพราะจิตเราเป็นที่คือกำลังเข้าถึงประสบการณ์ที่อะไรมาอย่างนี้วันหนึ่งเราเคยดูตัวเองเราเคยดูตัวเราพูดคำนี้นี่ทุกคนบอกว่าดูหมดเลยดูตั้งแต่เช้าลืมตามาก็ดูไม่จบแล้วอันนั้นไม่ใช่ตัวเราจริงหรือเปล่าตัวเราจริงๆเกิดแน่ที่ก็กรองมาให้ชัดขึ้นตัวเราที่เราจะต้องได้ใส่แม่ตลอดพอตัวเราไอ้แม่กับคุณพ่อเราก็อยู่กันแต่ว่าเราสามารถควบคุมได้
ไม่ให้ผมงงไม่ให้น้ำเหนียวไม่ให้ปวดแขนปวดขาไม่ให้ปวดหลังด้านไม่ให้ปวดอะไรไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่นะอันนี้ผมอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ตรงนี้ของเราสำหรับเจ้าอะไรที่สามารถควบคุมได้ทั้งเรื่องเราจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยน่าจะเป็นความรู้สึกเรื่องจิตวิญญาณทำให้เราเกิดความรู้สึกโดยอาศัยเส้นประสาทกลไกปกติอยู่แล้วรถแม่งโกงหนึ่งเนี่ยเราเป็นคนสามตัวเราทำให้รถแม่งโกงมันโยกได้เคลื่อนได้อย่าพ่อไอโอดีอย่าน้ำมันอย่าลมอย่าไฟที่พัดเข้าไปมือเรามันมือทำไมเราโยกประมาณจากใจที่เขาโยกทางดินเมื่อใดที่ใจนั้นมันขับเนี่ยมันจะโยกนั่นเราจริงๆคือคนขับคนขับก็คือความรู้สึกเอาเป็นว่าวันนี้เราแค่เราคือความรู้สึกวันหนึ่งเราเคยใส่ใจความรู้สึกตัวเองไม่ต้องไปสนใจคนอื่นคนที่ที่ไม่รู้ความรู้สึกตัวเองจะไม่รู้จักเหมือนยกตัวอย่างว่าเราเคยเราเป็นใส่ใจคนที่เราจะต้องใส่ใจวันนี้คนเคยรู้อย่างนี้เขาเคยรู้ความรู้หรือผมสารสารแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเองเราไม่เคยจับเองเลยไปจับเองแล้วก็เป็นผมด้อยของคนทำงานเป็นผมด้อยของคนฟังเป็นผมด้อยเพราะว่าไปดูแต่พฤติกรรมคนอื่นดูแต่พฤติกรรมคนอื่นกลัวจะเสียเปรียบกลัวคนอื่นจะได้เปรียบไอ้กลัวเสียเปรียบกลัวได้เปรียบกลัวดีกลัวเด่นกลัวตาดีนะฮะความทุกข์ตรงนั้นเพราะความทุกข์เกิดในจิตในใจก็ไม่เกิดเป็นไอ้ดีใจหลังนี้ความโลภโกรธความรักมันแน่นในหมดมีห้องอีกแค่นี้มันเต็มไปด้วยสารพัดเลยที่ว่าทำเป็นทำที่มีช่องว่างแต่ถ้าอาจารย์ปฏิบัติดีแล้วนี่ต้องกระบวนการต้องสื่อที่จะปฏิบัติปัดกวาดเช็ดถูดีแล้วสังเกตดูน้ำห้องไหนโล่งๆสะอาดๆแล้วอยากลงไปนอนเมื่อกี้ครับพอเดินมาเห็นเป็นนอนงานไปมาแล้วเนี่ยถ้าใจเราโล่งสะอาดใครเจออยากต้องไปอยากนอนได้เนี่ยเดี๋ยวซบดีอยู่ความนั่งความต่างนั่งต่างนั่งของความดีอยากเริ่มต้นได้เหมือนเดิมเราต้องพยายามทำอย่างไรให้ห้องเราจิตเราโล่งอย่างไรบ้างแต่เราไม่รู้ว่าในตัวพวกเราที่นั่งอยู่ในจิตเดียวนี้จิตใจเราเต็มหรือเปล่าครับเราไม่รู้เลยอาตมาไม่รู้เลยเพราะว่าทุกคนจะมีปัญหาอยู่แต่ว่ามีเรื่องเดียวกันที่จะต้องทำคือนั่งดูจิตใจของตัวเองรู้สึกความรู้สึกของตัวเองคนแก่อายุ70 กว่าทำงานร้องไห้ทุกข์อาตมาก็บอกมันเป็นยังไงโยมโยมคนแก่มาตอบว่าสบายมาเป็นลิ้นพ่อพูดไม่ได้เป็นคนนี้เคยพูดข้างในเขาบอกปีชั้นทุ่งเนี่ยคุณหมออาจจะต้องแต่มันทุ่งอย่างไหนแล้วโยมมันทุ่งอย่างไหนโยมไม่รู้ไม่รู้คนไม่รู้มันทุ่งมันรู้ยังไงนั่นมันเป็นแต่ทุ่งยังไงพนันฝรั่งคนแก่อายุ70 กว่าแต่ประเด็นไหนบางด้านนี้ด้านโครงการนี่เนี่ยรัฐบาลหมายดีเลยสนใจดูดูสิสนใจดูแต่ต่อภาคพื้นแล้วก็สังเกตจากสะดือขึ้นไปตาอ่อนตีอ่อน
ดูที่ว่าอาการในระหว่างมีอาการเป็นอย่างไรนั่นแหละความทุกข์เองที่จะบอกคือว่าวันจุดเสียดบริเวณตรงราวตรงนั้นตายข้ามีโกงเก็บทุกทั่วคนตายตัวนอกเป็นระหว่างนี้ถ้ามันจุดเสียดขึ้นไปขึ้นไปความทุกข์มันขึ้นไปถึงตรงคอเหลืออย่างอีกข้ามตรงนั้นไม่มีปัญญาที่อะไรข้ามตรงนั้นมันคิดก่อนแต่ถ้ายังมีอยู่ในระหว่างสะดึงนี้ระหว่างอินทรีย์ว่างราวมันมีต่อท่านมันก็แก้พระเจ้ายอมพี่คนนี้บอกเลยว่าปัดเสี้ยนที่ออกไปอยู่มันแน่นระหว่างตรงนี้ที่จริงแก้ของเราต่อมาคือในด้านนี้นี่แต่ให้นั่นสังเกตประกาศจุดเสี้ยนที่เป็นอันที่ปัญญาของมันจัดวางตรงนี้อยู่ตรงนี้รู้แต่อาการอยู่ทุกข์แต่ไม่รู้มันทุกข์ตรงไหนไปทั่วก็รู้ไม่ดีรู้ทำไม่ทุกข์หลานไม่ทุกข์จะไปหาหมอเลยนะทำโดนไปทำนะครับหลานไม่ทำเลยหลานไม่พามาเริ่มมาหาพระพาความทุกข์มาฝากก็ไปทั่วแต่คนอื่นแต่ทุกข์ตัวเองอยู่ตรงไหนไม่เจอเมื่อทุกข์ตัวเองหาไม่เจอต้องแก้ไม่ได้ครับแล้วใครที่ไหนจะไปแก้ต้องทุกข์อยู่ในตัวเราเราต้องแก้ปมทุกข์ที่ออกไปจนกระทั่งมันหายท่านนี้ไม่เคยทำงานจากนี้เมื่อใดที่เกิดความรู้สึกไม่สบายใจวิธีง่ายๆก่อนดึงลมหายใจออกตาลมลมหายใจออกภาพนี้เราค่อยสังเกตสังเกตตั้งแต่สะดือขึ้นมาจนถึงที่คอในตัวเรานี่มันมีอาการที่ปกติตรงนี้แล้วก็ติดจับที่นิ่งจับจับใหม่ๆมันเหมือนเราจับปลาจับปลาจับสัตว์อะไรต่างๆจะดิ้นอยู่ที่เนี่ยปลาเนี่ยดิ้นจนกระทั่งเราถ้าใครปล่อยดึงมือเมื่อไหร่ก็จะจับยาจะหลบจับยาอยู่ดิ้นตั้งพักหนึ่งวินาทีเกินสามวินาทีแล้วเวลาเกินสามวินาทีความรู้สึกมันจะเริ่มดิ้นแต่ก็เลยเบาหายไปหมดเลยเรายกตัวอย่างที่พี่คนนี้ปัญหาขึ้นมากับหนึ่งขึ้นปลายกระเป๋าหนึ่งกระเป๋าวางแล้วก็ปุ๊บกระเป๋ากระเป๋าที่มีดำนี่มันเอาก้อนหินมาตุกกิโลแล้วก็ร้องไห้เลยบอกหลวงพ่อวันนี้ดิฉันมาหลวงพ่อเราเจอดิฉันเป็นปางตายที่ฉันตั้งใจมาหาหลวงพ่อเลยจนตั้งใจจะมันชิงตัวตายมาโอ้แสดงว่าในกระเป๋าไม่มีเงินเรียนดังกระปุกมันเองโยกของลุงที่อะไรนี่เออท่านคุณพ่อจะทำใจตายโยกกระเป๋าด้วยเขาบอกว่าตั้งโยกจะไม่มีตัวตายด้านสมัยนี้ได้ฟังไม่มากเลยแต่มันมีปัญหาว่าโยมตายแล้วเนี่ยมันจะบอกมันคนอะไรโยมต้องร่างกับความหมดเดี๋ยวมาที่บอกหมดมาให้แกเล่าไประหว่างแกเล่าไปถึงมาชมกาแฟปกติจบตามรอบหนึ่งชาเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆชั่วโมงตายแห้งเราตายแห้งเราเองทำยังไงไม่ช่วยป้าทำเองมีลมนั่งลมหายใจออกกันมารู้สึกนั่งพิงนั่งไปนะนั่งไปนะพยายามมีความใหญ่จะติดพังมาพิงพังแต่ไม่ให้แกออกคนทุกแกเดินออกจริงตอนทุกแกนี่ขึ้นมาเป็นจะติดพองอยู่จุดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงคืออยู่ที่ตรงนี้ลมเสียงแข็งหนึ่งไฟเกิดมันติดหมดไอ้แกนั่งอยู่ตรงพังหายแกก็ตายที่สองเดือนกับมาเจ็บแล้วก็ไม่ตายทั้งสิบปีประมาณก็ต้องให้ฝันฝันอยู่ดีนี่คือความจริงขอบคุณนะคะพี่เหตุที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ยอมใช้สติตัวเองดูจิตตัวเองดูใจตัวเองในระหว่างที่มันมีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่รู้ก็ไม่รู้ตัวเองไหนจริงจริงก็ยังจับต้องโทษใครโกรธว่าพระไม่ได้เป็นคนก
ก็ต้องไปโทษมาว่าเรื่องแบบนี้หมายความถึงถ้าเรื่องแบบนี้การปฏิบัติธรรมทำไมต้องมีมองหรือเราไม่เคยไปเห็นท่านเลยแต่วันนี้เราไปเจอท่านได้ฟังพระไม่รู้เรื่องเลยแก้ที่ทำไปเวลาที่เราไม่สบายใจหรือเวลาที่เราสบายใจตอนนี้ทำสบายใจไม่สบายใจให้เราเช็คตัวเองเรื่อยๆเช็คตัวเองที่ปอดจนถึงตลอดนั้นลมหายใจก็ออกมีอะไรผิดพลาดไหมตั้งแต่สติที่มาถึงปอดมันมีอะไรขวางบ้างหรือไม่ต้องพยายามดูอยู่ตลอดไม่ต้องนั่งให้ลืมตาธรรมดาแต่ว่าตาบอกที่ฝ่ายของตัวเองเราหายใจเข้าหายใจออกตัวเองตาบอกที่ฝ่ายของตัวเองหายใจเข้าออกตัวเองแล้วออกที่ตีเองสังเกตดูว่ามีอะไรมีปกติอยู่ไหมกำจัดจริงเหล่านี้จริงแต่พอทำไมพอสิ่งแปลกปลอมนี้หมดไปแล้วสิ่งเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดแล้วผลของการดูตัวเองจะกลายเป็นความฉลาดจะกลายเป็นความสมความสุขทุกคนเพราะทั้งหมดเองที่หมดที่ปลดทุกคนที่พูดเลยคือสิ่งสมาธิปัญญาคนที่มีสติรู้ลมหายใจเข้าออกก็แสดงว่ามีสมาธิคนที่เห็นความทุกข์ตัวเองคนที่เห็นความทุกข์ตัวเองเห็นความรู้สึกของความทุกข์นั้นนั้นด้วยความมีพุทธะพุทธะแปลว่าคือรู้เรียกว่ารู้ตัวรู้ตนตัวเองเริ่มรู้จักตัวเองเริ่มเช็คตัวเองเริ่มแก้ไขตัวเองเป็นจำนวนไปแก้ไขต้องแก้ไขตรงนี้แต่ตัวเองรู้เรื่องโลกใบนี้แก้อยู่ที่ตัวพ่อแก้ติดที่พ่อจะแก้ดูแก้ติดดูจะแก้พ่อแก้แบบนี้สามีจะแก้แบบนี้นะเราจะไปแก้ทางสามีที่พ่อจะต้องแก้แบบที่ตัวเราไปแก้แบบไหนนะพอจิตโล่งตาปัญญาเกิดแล้ววันนี้เนี่ยบนทางที่เราจะไปปัญญาสัมปันโล่งตาดูมองดีชัดเจนแล้วเราไปเดินทางไปถึงชิ้นทางที่เราสามารถจะเป็นได้ยศความความสูงตอนนี้ตัวตึ้งมีจากปัญญาเรื่องวิธีที่เราจะอยู่ในโลกนี้ได้มีความสูงเราต้องรู้จักตัวตรงนี้ครับรู้จักตัวเองนะตัวเราคืออะไรตัวเราต้องความสูงตัวความสุขของเราแต่ตัวนอกที่เราทำคนอื่นรู้ยังได้เราจะไปตัดผมคนอื่นเขารู้ยังได้ตัวนอกที่เขาตัดผมตัดผมยังได้หมดงานแต่งงานยังได้หมดแต่ตัวนอกมันแล้วเขาก็ล้างไม่ได้ปานเขาก็ใส่ใหม่ไปทำให้ใหม่หมดทุกอย่างตัวนอกมันต้องใส่ตัวใหม่แต่ตัวใหม่จะใส่ไปอันนี้นะครับเราก็ปลูกในสิ่งที่ไม่ควรปลูกคุณก็ปลูกอยู่ห้องซึ่งปลูกห้องคนหนึ่งคนที่รักษาหมอก็ฉีดยาให้ป่วยไตมาต้องวางไตของป่วยเป็นโรคอะไรของคุณเขาให้ยาการทุกอย่างจะให้ป่วยคนอื่นได้ถ้าเราไม่รักษาตัวเราไปเกิดมันเป็นที่มาของความว่าอันตรายที่อันตรายมันจะมีตนแรงเป็นที่อื่นพวกเรามีปัญญาแล้วเราถึงทำให้ตัวเองได้แต่ที่เราพูดตัวเองไม่ได้เพราะเราไม่รู้ตัวเองเป็นใครเมื่อเราไม่รู้เราเป็นใครเราก็มองจากคนอื่นมีแต่คนอื่นที่คนอื่นคนที่ไม่รู้จักตัวเองจะต้องจากตัวเองแต่คนที่รู้จักตัวเองจะมองไปดูไม่มันเป็นเช่นนี้แล้วก็ผู้หญิงท่านจะพูดกับตาทั้งตามันเป็นเช่นนี้เพราะว่าจิตใจมันเป็นอย่างนั้นคนไม่มองเป็นอย่างนี้
เราเมื่อการดีใจเราเป็นที่ผลที่ตัวเองตัดทั้งตามันเป็นเช่นนั้นเองไม่มีใครทำอะไรให้เราเราก็ไม่ทำอะไรให้ใครมันเป็นของมันเองมันเองจากกรรมจากพฤติกรรมต่างๆเริ่มเห็นสี่ท่านต้นไปดังนั้นเราต้องพยายามเช็คตัวตัวเราถึงความรู้สึกเราตอนนี้อย่าให้มีสิ่งเศร้าหรือมีเจอคนในทีมในการลงทำงานแก้รู้จักตัวเองแก้ปัญหาตัวเองได้พอเรารู้จักตัวเองแก้ปัญหาตัวเองได้แล้วมีผลดีต่อผลสามเลยอันนี้ไงนั่นเกิดรู้ภาพขึ้นในจิตใจเกิดความรู้เกิดความมั่นใจในความรู้สึกตัวเองพอเราเข้าใจตัวเองเมื่อไหร่เราจะเข้าใจตัวเองหลายคนถามหลวงพ่อเรื่องนี้ก็เข้าใจว่าหลวงพ่อมีฌานอยู่แล้วมีฌานมีบทปฏิมีตาทิ้งฟิ้งทิ้งกว่าไปนู่นนั่นยังไม่ใช่หรอกแต่เรารู้หมดเลยนี่อาการแบบนี้เราเคยเป็นเรารู้หมดแล้วอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอพูดพูดหมดเลยตอนนี้เริ่มแบบหนักเลยธรรมดาปฏิบัติเรื่องธรรมะในวันชาติรู้หมดเลยคนที่ง่วงนอนตอนนี้นะครับผมแปลหลักฐานเลยบอกได้เลยเพราะเราเคยบอกก่อนคนที่ตื่นรู้ตอนนี้ความบอกได้ตีคนที่ไม่ตื่นรู้บอกได้เพราะเราตื่นไม่ตื่นอะไรที่เรารู้จักตัวเองมาก่อนถึงมองถึงออกแต่นี้เราไม่รู้จักตัวเองเราจะมองถึงก็กลายเป็นว่าเราดูผิดเราก็เลยดูผิดดูบอกรู้ถูกแม่บอกแม่สุดท้ายคนถูกบอกคนถูกทะเลาะกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนผิดคนผิดทะเลาะกันคนถูกคนถูกทะเลาะกันแต่ถ้าแม่รู้สึกผิดลูกรู้สึกผิดคนผิดกับคนผิดกลับไม่ถูกไอ้นี่ทะเลาะกันมันต่างคนต่างผิดแต่ต่างคนต่างผิดแต่ไม่ถูกนะครับทุกท่านเข้าใจตัวเองแล้วทุกอย่างมีแต่ความสุขตอนนี้นี่เป็นการเทศเป็นสร้างเอาตั้งแต่ดูแบบนั้นเองดังนั้นการเทศแบบนี้เป็นความมีอันดับมากที่ต้องทำในงานต้องถือว่ามีท่านจะพูดถึงเวลาภาพพ่อครูชัยทุกปีรองเจ้าแม่ทั้งหมดชัยตันดีเจ้าวานมันชัดแสดงรับดีมนมาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องของปัญญาความรอดของพระพงศ์คุณศรีท่านก็เห็นว่าท่านบอกว่าเทศนาบอกว่าท่านมาให้องค์แกนำเอาธรรมะทำตามรอยของพระเจ้าเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันใช้ปฏิกันเองทั้งโดยความโปร่งใสความโล่งตัวสติตัวปัญญาตัวสมาธิที่มีจริงในความต่างความจริงจะยากเพราะตรงนี้ผ่านในวันที่ท่านผ่านสมาภาพรับประทานในการทำความเทศนามาเห็นว่าองค์สมควรแก่เวลาขอทุกท่านที่อยู่ตรงไว้แต่เห็นเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการรับชาติสารวัตรทุกคนการแสดงงานที่ก่อนคุณพิธีโยมีวัชนุสัตว์โรคโวยสะดุลวันเดชวัตวันตรายุกิติขันโกภวะอาภิวาทนสีลิสกิจังุจาปัจจัยโนภงจัตตารโหธรรมาวัฒนติอาภิวัตโนตังพระรามสัพพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัพพะทุกขิอาวันตุเอสมาธุการพัฒนาใจ
ขอเชิญทุกท่านแอบมาประทับนักธรรมท่านอาลัยสัมมาสัมพุทธะโอรสของพระองค์โอรสของพระองค์ของท่านที่ท่านมีที่อาลัยเจริญอันตรายที่ท่านจะต้องรับความรักจากมนุษย์อันตรายโอเคพี่ขอบคุณที่ทำเจริญ